อนนี้เมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต่อมาไว้อยู่ในใจสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is delightful นะผมวันนี้ก็เดินทางไปจากกรุงเทพอภิวัฒน์ไป อุทุมพรพิสัยด้วยขบวนรถ141รถเร็วนะครับผมอันนี้ผมก็นั่งรถจากรามคำแหงเนาะ145ผมนั่งที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับมาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์เลยตู้2น้องนี่พอเราลงจากป้ายรถเมล์ประตู2ใช่ไหมผมเราก็เดินมาตรงมาเลยครับผมตรงมาจนถึงประตูที่4ประตูที่4นะครับผมคือเขาจะเปิดตรงประตูที่4นะประมาณนั้นแต่อันนี้ก็คือมันก็แบบว่าส่วนใหญ่มันจะเปิดประตู4แต่ถ้าเป็นเทศกาลอาจจะเปิดทุกตู้ก็ได้เนาะอาจจะเปิดทุกประตูนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันจะแบบไม่ได้แบบว่าช่วงเทศกาลมันเขาจะเปิดแค่ประตู4นะครับผมเราก็จะเข้าไปแล้วอันนี้เอ็กซาเรย์นะครับผมนี่เราจะเข้าไปชานชาลานะครับผมที่จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วจะเป็นที่จำหน่ายตั๋วจริงๆผมซื้อตั๋วมาแล้วแหละผมซื้อตั๋วมาจากอุทุมพรให้พี่ซื้อให้แต่ประเด็นว่าผมอะให้พี่ซื้อแล้วถ่ายรูปมาให้นี่นี่เป็นประชาสัมพันธ์ไม่สวยนะที่จะแม่ตัวเรามานั่งก่อนนี่คือรถ5ทุ่มนะครับผมขบวน141ประตู B นะผมประตู B ผมจะบอกวิธีนะผมอันนี้ผมให้พี่อ่ะให้ทางบ้านนะซื้อตั๋วให้ที่อุทุมพรพิสัยแต่ผมมาอยู่กรุงเทพผมให้เขาซื้อตั๋วให้ก่อนเพราะว่ามันจะไม่มีที่นั่งใช่ไหมผมมันจะไม่มีที่นั่งพอประเด็นก็คือขี้เกียจด้วยแหละนะทีนี้พอเราซื้อเสร็จแล้วเราให้พี่อ่ะเราไปซื้อตั๋วให้เราเสร็จแล้วก็เอาบัตรประชาชนของเราอ่ะเป็นชื่อของเรานะผมเอาบัตรถ่ายบัตรประชาชนอ่ะไปให้ตอนที่เราซื้อตั๋วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ให้เขาถ่ายรูปมาให้เราถ่ายรูปเป็นหลักฐานให้เราเสร็จแล้วพอมาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์เราก็แค่เอาบัตรประชาชนกับตั๋วที่เราถ่ายในมือถืออ่ะให้เขาดูเป็นหลักฐานเขาก็จะออกตั๋วมาให้ซ้ำใหม่ถ้าเราถ้าใช้แบบถ่ายรูปแล้วให้เขาดูไม่ได้เพราะเราจะเข้าไม่ได้เพราะว่าสถานีรถไฟเป็นสถานีแบบสากลคือคล้ายๆกับเครื่องบินอ่ะใช้สแกนบาร์โค้ดอ่ะสแกนเอานะครับผมเขาจะใช้ตัวสแกนประตูมันจะเปิดนะครับผมเพราะว่าคนนอกจะไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เนาะอันนี้ก็คือเรามาดูกันว่าเราจะขึ้นรถไฟครั้งแรกจะเป็นอย่างไรเนาะประมาณนั้นโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะไปประตู B กันเลยนะผมตัวออกแล้วนะครับผมตัวออกมาแล้วเนาะไม่เราจะเข้าไปแล้วจะมาบอกประเด็นที่เราถ้าเราสมมติว่าถ้าเราที่เก็บไปซื้อตั๋วเองเนาะประมาณนั้นก็คือให้อย่างสมมติว่าผมอยู่อุทุมพรพิสัยนี่ชานชาลานะครับผมถ้าเรารู้ถามพนักงานเขาบอกว่าประตู B แล้วก็ตรงไหนครับเราก็ชี้ไปแล้วก็ถามว่าอยู่ตรงไหนเขาก็บอกเองแหละเนี่ยเราจะไปรถไฟทางไกลเนาะประมาณนั้นตรงไปเลยนี่อ๋อนี่ชานชาลาที่ E เหรอนี่ชานชาลาที่ E ของเราไม่ใช่ E นะของเราเป็น B B ให้ตรงไปเพราะของเราอยู่ใกล้กันพี่น้องชานชาลาที่ B นะในชานชาลา B แล้วก็จะรอรถไฟกันตรงนี้แหละเราก็นั่งรอตรงนี้แหละพี่น้องเหมือนนั่งรอเหมือนเครื่องบินเลยอ่ะรอเกตเข้าเกตเลยเหมือนเครื่องบินเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยเราไปซื้อตั๋วแล้วก็ไม่นั่งรอข้างล่างพอเรารอเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกเราขึ้น
ขึ้นเข้าไปในเกตนั่นแหละแล้วก็คือขึ้นรถไฟเลยประมาณนั้นชั้น20นาทีก็คือขึ้นเลยเออแล้วก็นั่งรอตอนแรกผมก็งงๆไงเขาเรียกขึ้นแล้วนะครับเขาจะประกาศบอกเรานี่ไงเคาน์เตอร์ B แล้วว่าเกต B เนาะเป็นเกต B นี่ไงชั้นเราขึ้นชั้นชั้นที่2ชั้นชั้นหมายเลข2นะครับสามารถผ่านประตูอัตโนมัติเพื่อขึ้นขบวนรถได้ที่ประตูขาออก B ชั้นชั้นหมายเลข2โปรดเตรียมตัวสารที่มีคิวอาร์โค้ดอันนี้คือชานชาลาที่1ที่1ที่2ขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วในรถไฟมารอแล้วนี่คันที่หนึ่งดูป้ายตรงขบวนนะครับผมเราอย่าไปดูตรงตู้ที่เลข2อย่าไปดูนะครับผมเราอยากไปดูขบวนเห็นไหมผมเดินไปปั๊บเนี่ยมันจะมีเห็นไหมเลข3ตรงตู้อย่าไปดูนะให้ดูตรงป้ายข้างล่างเห็นไหมป้ายสีเหลืองข้างล่างเลข2แล้วตรงดูตรงป้ายขบวนรถไฟก็คือเป็นสีเขียวๆครับผมนะให้ดูนะเราก็ดูตรงนี้เพราะว่าผมก็ครั้งแรกที่แบบขึ้นกรุงเทพอภิวัฒน์เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ขึ้นมาหลายขบวนแล้วก็ศึกษามาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีความงงอยู่นะกับขบวนเห็นไหมพอตรงนี้เขาจะตั้งตรงเลข2อยู่ตรงนี้เลข2แล้วตรงเห็นไหมแล้วตรงขบวนอ่ะป้ายสีน้ำเงินเขียวๆอ่ะสีเขียวเลข2เหมือนกันไหมสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์อุบลเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยคันที่2เนี่ยเราดูตรงนี้เลยเนี่ยดูตรงนี้เลยว่าเป็นคันที่2เนี่ยดูอย่างนี้เลยนะครับผมเราก็จะไม่หลงที่นั่งเนาะประมาณนั้นโอเคก็มันผิดพลาดทางที่เนี่ยนิดนึงเนื่องจากว่าตอนที่ผมถือกล้องมันไปกดปุ่มสโลโมชั่นนะครับผมก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะก็เป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นขบวนกรุงเทพอภิวัฒน์มาลงที่อุทุมพรพิสัยเนาะมันก็เป็นสุดทางคืออุบลราชธานีเนาะขบวนเป็นรถนั่งนะผมเป็นรถนั่งแบบชั้น2พัดลมไม่มีแอร์นะขบวนนี้ไม่มีแอร์แล้วผมก็ที่นั่งสบายยอมรับว่านั่งสบายนะครับผมนั่งสบายกว่าที่ผมเคยนั่งแอร์เนาะเป็นขบวน141นะครับผมจะเป็นรถเร็วก็จะล่าช้าประมาณไม่เร็วไม่ล่าช้าไม่นานนะแค่5นาที10นาทีเองก็ถือว่าโอเคนอกจากว่าผิดพลาดทางเทคนิคในการถ่ายจับกล้องนิดนึงนะครับผมก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าประสบการณ์ขึ้นขบวนคันนี้เป็นคันแรกเนาะประมาณนั้นผมถือว่าผมก็ประทับใจนะเพราะกลางคืนมันโอเคอ่ะมันนุ่มนั่งสบายมันเอนสบายนะครับผมประมาณนั้นก็ราคาไม่แพงนั้นอยู่ที่300นะครับผม302บาทอะไรเงี้ยก็ขึ้นแต่ละสถานีเนาะประมาณนั้นถ้าแบบนั่งธรรมดาอะไรเงี้ยอาจจะ200 กว่าบาทอะไรประมาณนี้ตรงนี้ห้องน้ำนะผมมีห้องน้ำให้ด้วยเนาะประมาณนั้นก็ลองใช้บริการกันดูก็ต้องขอบคุณรถไฟนะครับครับผมคือเขาจะประกาศบอกเราเนาะเราก็ต้องไปนั่งรอเขาจะเรียกเราขึ้นประมาณ20นาทีสมมุติว่ารถมาตอน5ทุ่มเขาก็จะเรียกเราตอน4ทุ่ม40นาทีประมาณเนี้ยก็คือ40นาทีหรือว่าอาจจะประมาณนี้เนาะประมาณ40-45นาทีเขาก็จะเรียกเราขึ้นพอเราขึ้นไปปั๊บเราก็เข้าขบวนรถไฟเลยนะผมประมาณนั้นก็จะสไตล์คล้ายๆกับเครื่องบินแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคนะพอแต่เราขึ้นไปปั๊บเราก็ขึ้นขบวนรถของเราเลยเนาะประมาณนั้นผมก็จะให้ดูบรรยากาศช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราเช้าถึงอุทุมพรประมาณ9โมงประมาณ8โมง9โมงเนาะประมาณนั้นก็เขาเรียกว่าได้เห็นบรรยากาศทุ่งนาก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ขึ้นรถไฟต้องขอบคุณการรถไฟแล้วก็ขอบคุณภาครัฐขอบคุณประเทศไทยขอบคุณพระมหากษัตริย์ขอบคุณทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับผมขอบคุณพนักงานที่ขอบคุณบรรพบุรุษเนาะที่ให้มีรถไฟสำหรับทุกระดับชั้นวรรณะเนาะได้มีโอกาสได้ขึ้นรถไฟเพราะว่า
ราคารถไฟเนี่ยบางทีอ่ะปุ่นซีสเกตเนี่ยราคา100กว่าบาทนะครับผมประมาณนั้นก็เป็นรถนั่งนุ่มๆอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะเมื่อยถ้าเราอยากต้องการสบายหน่อยมีปัจจัยหน่อยแล้วก็นั่งแบบเอนก็ได้หรือจะเป็นแอร์ก็ได้หรือจะเป็นตัวนอนก็ได้แล้วแต่เราเนาะก็เลือกใช้ตามดุลพินิจของเรียกว่าปัจจัยในกระเป๋าเนาะประมาณนั้นก็แบบนั้นแต่ผมก็ใช้วิธีการหมอนรองคอนะเอาหมอนรองคอมามีเสื้อกันหนาวอันนึงมันก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้หนาวนะผมประมาณนี้เวลานอนผมก็เอาผ้าเสื้อแขนยาวอ่ะปิดตาเราประมาณนั้นปิดหัวเราก็หลับสบายเลยครับผมปิดมันก็มืดไปนะครับผมประมาณนั้นก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีโอ้ประมาณนั้นก็ได้พบเพื่อนร่วมทางด้วยก็นั่งข้างๆกันก็คุยกันสนุกสนานมากเลยแต่ว่าไม่ได้ขอเรียกว่าอะไรขอไลน์ขอเฟซน้องนะครับเพราะว่าอันเขามาหาแฟนๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็จะอุ้ยคุยกันแบบถูกคอประมาณนั้นก็น้องที่อยู่ด้านอยู่ข้างๆกันก็คุยกันทั้งคืนนะคุยกันตอนที่ขึ้นรถไฟใช่ไหม5 ทุ่มคุยกันถึง2 ทุ่มตื่นเช้ามาประมาณ7 โมงเช้าคุยกันต่อยันแบบอีก3-4 ชั่วโมงอะคิดดูสิแบบลืมถามชื่อน้องประมาณนั้นคือน้องก็คือแบบว่าอะไรอะไม่เคยขึ้นรถไฟเหมือนกันประมาณนั้นแต่ผมก็พอมีประสบการณ์บ้างผมก็ขึ้นแบบขบวนนี้ไม่เคยขึ้นต้องบอกว่างี้ไม่เคยขึ้นแต่141ถือว่าโอเคนะผมประทับใจในช่วงเช้าเพราะว่ามาถึงเช้ากำลังพอดีนะครับผมประมาณถ้าเป็นตัวนอนก็คือนอนอะไรเงี้ยคือราคา300โอเคอ่ะมันโอเคอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศทุ่งนาช่วงนี้ก็เป็นอีสานก็ช่วงกำลังเกี่ยวข้าวบางที่ก็ยังรอตั้งท้องอยู่นี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศเช้าเมฆหมอกลงก็คือช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่จะเขาเรียกว่าจะเข้าหน้าฝนละเอ้ยไม่ใช่หน้าฝนขออภัยเข้าสู่หน้าหนาวละนะผมเริ่มจะหน้าหนาวละบรรยากาศของต่างจังหวัดมันดีอย่างนึงเนาะคนอยู่กรุงเทพก็อยากอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็อยากอยู่กรุงเทพต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าต่างจังหวัดหายใจได้เต็มปอดสุขภาพดีแต่ถามว่าเงินมันจะไม่ได้เงินแบบเหมือนที่เราทำงานนะเหมือนกับน้องอะน้องแบบเคยทำน้องผมมาคือแบบคือทำงานแบบเดือนละ40,000-50,000อยู่กรุงเทพแบบ40,000-60,000เงี้ยโบนัสทีนึงออกมาเป็นแสนแต่พอกลับมาอยู่บ้านอะเงินหมื่นบางทีก็แทบไม่ได้แตะนะครับผมประมาณแล้วอาจจะแบบก็พันหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยคือมันจะลดลงมาเยอะนะผมบางทีเราชินกับการที่เราได้เงินแบบ 4-50,000 แต่เราพอมาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมันก็จะลดลงไปเยอะนะผมแต่อันนี้ก็ต้องใช้ดุลพินิจเอาเนาะประมาณนั้นก็ทุกอย่างเนาะมีแรงก็ทำไปก่อนนะประมาณนั้นเพราะว่าวันใดที่หมดแรงก็จะไม่ได้ทำประมาณนั้นแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเหมือนกับผมอ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไปเที่ยวท่องเที่ยวคือเมื่อก่อนเนี่ยทำงานหนักมาตลอดไม่เคยเที่ยวเลยทุกวันนี้พอเริ่มอายุเริ่มเยอะแล้วนะบอกว่าอายุเริ่มเยอะแล้วก็ต้องรีบแบบว่าหาประสบการณ์เที่ยวบ้างอะไรบ้างหาประสบการณ์เที่ยวแบบทำบุญบ้างนู่นนี่นั่นอะไรบ้างประมาณนี้เพราะว่าอย่ารอให้รวยเพราะวันนั้นลำลุ่มจะรวยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคือคำว่ารวยแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันเนาะประมาณนั้น3-4,000-5-6,000ก็ถือว่ารวยสำหรับเราแล้วนะผมมันก็มีความสุขสำหรับแล้วอยากให้ดูบรรยากาศเนาะในการนั่งประมาณนี้นะครับครับผมลืมบอกไปเวลาจองตั๋วนะผมเวลาเราจองตั๋วรถไฟเนี่ยถ้าเป็นตั๋วนอนหรือว่าตั๋วนั่งเนี่ยเราสามารถจองล่วงหน้าได้ประมาณ25 วันประมาณนะ25 วันแต่แนะนำให้จองเพราะว่ามันจะเต็มเร็วนะผมมันจะเต็มเร็วเราอย่าไปชะล่าใจอย่าคิดว่าไม่ใช่เทศกาลแล้วไปจองเต็มนะครับผมประมาณนั้นผมก็แบบเต็มนะประมาณนั้นแล้วก็เขาเรียกว่ารถด่วนดิสลาเนี่ยรถที่ดีที่สุดคือรถดิสลามันจะเร็วถ้าเป็นแบบแอร์แล้วนั่งนะถ้าเป็นตัวนอนก็เป็น VIP ไปเลยอะไรเงี้ยประมาณก็เป็นเบาะกามายีนะที่ผมเคยนั่งประมาณนั้นขบวน27หรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้นะผมเลข2ตัวนี่แหละประมาณนั้นขออภัยเพราะเคยนั่งมาแล้วเคยรีวิวมาแล้วนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ผมคือต้องบอกว่าอย่างเงี้ยมันอยู่กับระยะเวลาของเราด้วยนะอย่างผมอ่ะอยากจะขึ้นเดลเซอร์ลางแต่ว่ามันต้องตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่5 ตีเวลาขากลับจากกรุงเทพมาอุทุมพรนะซึ่งต้องมารถแท็กซี่ด้วยนั่นก็เลยคิดว่าเรานั่ง141ขบวน141ดีกว่าขึ้นรถ5 ทุ่มสบายๆนั่งรถเมย์มาถึงแบบชิวๆมาถึงเช้าก็ประมาณ 8-9 โมงก็ได้เวลากินข้าวกับครอบครัวประมาณนี้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะผมก็ก็
มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงมีความสุขอีกแบบนึงกับการที่นั่งเครื่องบินปกติท่านผู้ชมจะเห็นผมนั่งแต่เครื่องบินใช่ป่ะที่ผมนั่งเครื่องบินเพราะมันถูกเพราะผมจองถูกเนาะ166 บาท200 กว่าบาท300 กว่าบาทผมก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ซื้อเวลาอะไรกันประมาณนั้นว่า400อะไรซื้อเวลาประมาณนั้นเออนี่ก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูเนาะประมาณนั้นก็โอเคเดี๋ยวฝากรับชมนะผมกับผลงานต่อไปนะผมก็ทุกสิ่งที่นำเสนอไปเป็นไดอารี่ของตัวเองแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำคลิปออกมานะผมก็คิดว่าคลิปทุกคลิปอ่ะมันจะมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมอ่ะไม่มากก็น้อยนะครับผมประมาณนั้นก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะผมมาพูดคุยมาอะไรนะผมก็คือถ้ารู้ผมก็จะตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้ผมก็จะตอบว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าผมจะไม่ตอบมั่วๆซีซัวเนาะประมาณเพราะว่าทุกอย่างมันละเอียดละอ่อนนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นขบวนจะบอกไว้เลยว่ารถด่วนคือด่วนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเร็วอ่ะมันจะไม่จอดสถานีที่ย่อยๆจะจอดแต่สถานีใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นรถเร็วที่ผมขึ้นมามันจะเป็นรถแบบจอดทุกสถานีที่ว่ามีคนซื้อตั๋วต้องบอกไปอย่างนี้ละกันนะครับผมโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกขณะจิตทุกเวลานะครับผมก็ขอบคุณที่มารับชมขอบคุณที่ให้รอยยิ้มแล้วก็ขอบคุณที่ให้ผมได้นำเสนอเรื่องราวกับตัวเองแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องทุกท่านนะผมวันนี้ก็ถึงอุทุมพรพิสัยแล้วกลับบ้านแล้วมีความสุขนะครับบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับคนของฉันอยู่ด้วยกันในความสุขทำมันนำพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุกสนานสังคมนั้นตลกจริงหัวใจเราพองโตคนของฉันใช่จริงแท้อยู่ด้วยเธอไม่เหงาเลยถูกทำมันนำทางเสมอผ่านไปไวกลับขึ้นมายังเป็นสุขอยู่กับเธอใจไม่ว่าผลของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนรวมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดคำตำหนิไว้อยู่ในใจฉันใจจริงแท้อยู่ด้วยเธอไม่เหงาเลยถ้าปั๊มมันนำทางเสมอสังคมนั้นคิดถึงเธออยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะ